สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันอีกวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันอีกรู้สึกว่าการแต่งหน้าเป็นอะไรที่แบบว่าคือสนุกอะสนุกบีชอบแต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปกินข้าวกับแม่ย่าเนาะเราก็เลยจะมาแต่งหน้าให้แน่นนิดนึงใช้อะไรที่แบบมันดีขึ้นนิดนึงให้มันติดทนนานอะไรประมาณนี้โอเคถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้จะออกมาเป็นยังไงไปดูเลยบีคได่้ะลงครีมกลางวันแล้วก็กันแดดไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลงตัวนี้เลยอันนี้มันเป็น Dior Star นะคะแต่บีคิดว่าสีมันขาวไปนิดนึงอาจจะไปผสมกับสีอื่นได้เนาะก็ละเลงไปเลยที่หน้านะคะสำหรับตัวเบียงคิดว่ามันไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่เนาะแต่เรื่องติดทนนานนี่คือติดทนนานมากๆนะคะลงไปเลยละเลงลงไปเลยแล้วก็ทาแล้วก็ตามด้วย Beauty Blender นะคะชุบน้ำก่อนเนาะก่อนทุกครั้งแล้วก็บีบให้มันแบบให้สนิทเลยน้ำหยดให้สนิทเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นคราบเนาะนะคะตบๆๆๆแปะๆๆแปะนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ดูตรงไหนที่มันเป็นแบบเป็นคราบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตบๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นแตะโอ้ลงคอนซีลเลอร์เลยลงเลยค่ะปาบเข้าไปตรงไหนที่คิดว่ามันดำๆแล้วเราอยากจะให้มันปกปิดไงเราจะได้ไม่เป็นมีแพนด้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงไปค่ะที่หน้าผากหน่อยสันจมูกแล้วก็ริมฝีปากด้านบนนะคะแล้วก็ตรงคางเนาะตามนี้เลยและหลังจากนั้นเราก็เบลนให้ทั่วนะคะเบลนให้ทั่วตบนะคะแล้วก็ตามนี้เลยบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะคือลงนิดเดียวก็ได้แต่ว่าบีอยากให้มันแบบช่วงที่มันใต้ตาเนาะใต้ตาบีคล้ำไงบีก็อยากจะให้มันดูสว่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องจัดหนักนิดนึงเช็คค่ะโอเคแล้วโอเคหลังจากนี้เราก็มาลง L'Oreal นะคะ True Matte อันนี้เป็นไฮไลติ้งนะคะไฮไลท์แล้วก็บีอยากจะให้มันแบบหน้ามันนะนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ลงไปเลยค่ะตรงโหนกแก้มมันจะได้แบบหันซ้ายทีขวาทีก็จะได้แบบวิ้งวิ้งอะไรนิดนึงแล้วก็ลงไปที่ตรงใต้เขาเรียกว่าอะไรอะใต้คิ้วนิดนึงเนาะตรงนั้นนะคะนิดนึงแล้วก็ตบแต่จากที่ดูแล้วบีว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะบีว่าผลิตภัณฑ์มันอาจจะไม่ค่อยติดทนนานเท่าไหร่นะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเพื่อความแบบปวาดนะฮะแล้วก็ตบแบบตบอีกทีหนึ่งคันนี้ก็รู้สึกแบบมองแล้วก็โอเคขึ้นมาหน่อยกว่าครั้งแรกนะคะใต้ท้องคิ้วด้วยโอเคนิดนึงโอเคมาถึงการแต่งตานะคะบีใช้ของ Maybelline เนาะพาเลตนี้เลยสีแรกที่จะใช้ก็คือสีนี้นะคะสีครีมแล้วก็ลงไปที่เปลือกตาเลยนะคะแปลงบีก็จะใช้แปลงเดิมด้วยเนาะรุ่นใหญ่เพราะว่ามันจะตบไม่กี่ครั้งก็โอเคละสีถัดไปที่จะลงเปลือกตาก็คือสีนี้นะคะสีนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะที่มีชิมเมอร์หน่อยเพราะฉะนั้นแล้วบีก็เลยใช้มือในการแตะลงไปที่เบ้าตานะคะแล้วก็มาลงอีกข้างเลยอีกข้างรู้สึกจะเลยขอบตาไปนิดนึงเลยเบ้าตาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเบลนทีหลังนะคะก็ลงไปก่อนไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดทีหลังอีกทีนึงแล้วก็ถัดมานะคะจะลงสีขาวสีนี้เลยสีขาวสีนี้จะมีชิมเมอร์นิดนะคะบีก็จะลงไปที่นี่เลยท้องคิ้วเลยให้มันดูเห็นรูปคิ้วเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงแล้วก็เป็น
วิงวิงหน่อยเนาะแล้วก็ข้างบนนิดเดียวนิดเดียวจริงๆจากนั้นพี่ก็จะลงสีน้ำตาลเข้มนี้นะคะลงไปที่ห่างตานิดนึงให้มันไล่สีนิดนึงอะค่ะดูจะได้ไม่ต้องเป็นสีเดียวกันไล่สีอ่อนมาหาสีเข้มแล้วก็อีกข้างนึงก็เช่นเดียวกันนะคะห่างตาแตะลงไปที่สำคัญเลยก็อย่าลืมนะคะข้างล่างตาก็อย่าลืมลงนิดนึงมันจะได้ไม่ดูโลนจนเกินไปนะคะถึงเวลาเบลนด์นะคะบีก็จะใช้แปรงสะอาดเนาะก็เบลนด์ไปเลยแล้วทุกอย่างมันก็จะกลมกลืนไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาถึงการเขียนคิ้วนะคะวันนี้บีใช้ของ Anastasia Beverly Hills เนาะสี Deep Brown นะคะ Ebony สี Ebony นั่นเองแล้วก็แปรงจะใช้เป็น 7B นะคะบีชอบใช้เพราะแปรงหัวมันเล็กอะเนาะแล้วก็แตะเลยเอามาลงที่หางคิ้วก่อนนะคะบีชอบทำหางคิ้วให้มันยาวนิดนึงเนาะแต่คิ้วบีบางทีมันก็ลงยากเหมือนกันนะเพราะว่าคิ้วลกอย่างที่เห็นนะคะคือคิ้วเยอะคนคิ้วเยอะมากก็แต่ค่อยๆแตะเข้ามาที่หัวคิ้วนะคะแล้วหัวคิ้วเราค่อยลงอีกสีนึงนะคะเราก็วาดโครงไปก่อนจากนั้นบีก็จะใช้ตัวเดิมสุดรักนะคะเอามาลงที่หัวคิ้วอันนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องสั่งจากพี่สาวสามีเพิ่มอันนี้ของออริเฟมนะคะถ้าใครยังไม่รู้เนาะของออริเฟมก็ลงไปที่หัวคิ้วสีมันก็จะไล่กันมาค่ะอ่อนนิดนึงรู้สึกจะไม่เท่ากันไหมข้างซ้ายจะใหญ่กว่านิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคิดซะว่ามันเท่ากันมาลงอายไลเนอร์กันเลยค่ะตัวเดิมของลังโคมนะคะพี่หาตัวที่มันเป็นคล้ายๆเมจิกไม่เจอก็เลยต้องใช้แบบจุ่มเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันใช้ยากมากเลยค่ะคือมันต้องมือเบาๆจริงๆอะค่อยๆแตะไปจากที่เห็นเนี่ยค่ะใช้ยากมาถึงตัวบรอนเซอร์นะคะบีก็จะใช้ของ Dior เนาะแล้วก็แปรงหัวพุ่มแบบเนี้ยค่ะคือชอบใช้ตัวนี้อ่ะก็ทาไปเลยค่ะตามกรอบหน้าบีคิดว่า Dior ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยทุกคนคือแนะนำเลยค่ะเพราะว่ามันแต่นิดเดียวอ่ะคือผลิตภัณฑ์เขาดีมากสีชัดมากแต่นิดเดียวจริงๆวนไปตามกรอบหน้ารักเลยตัวเนี้ยค่ะแล้วก็มาถึงการสร้างจมูกนั่นเองนะคะบีก็ใช้พาเลตเดิมนะของนิกอ่ะจริงๆแล้วว่าใช้ของ Dior เมื่อกี้ก็ได้แหละแต่คือแบบรู้สึกเหนียวไงคือยังไม่อยากใช้แล้วก็เนี่ยค่ะสีขาวลงไปมีน้องถามว่าพี่บีทำจมูกหรือเปล่าไม่ได้ทำนะคะเนี่ยแหละค่ะกำลังทำให้ดูอยู่ถึงเวลาลงแป้งพี่ก็ใช้ตัวเดิมนะคะของ Sephora เนาะจะลงด้วยแปรงนะคะลงไปเลยให้ทั่วหน้าบางทีพี่ก็จะลงแป้งก่อนแล้วค่อยลงบรอนเซอร์นะคะแต่รู้สึกว่าลงบรอนเซอร์แล้วมันแบบลงหนักนิดนึงอ่ะก็เลยต้องลงอันนี้ทับอีกทีแล้วก็มาดัดขนตารู้สึกที่ดัดขนตาอันนี้คือดัดยากมากสำหรับมัสคาร่าวันนี้พี่ใช้ของลังโคมนะคะอันนี้ซื้อตอมลดราคานะจำได้ที่หมุนๆหลายรอบก็คืออยากจะให้ดูว่าเป็นดอกกลาบสีดำสวยมากเลยมันอยู่ข้างในมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะคือมันจะเข้ากับเบ้าตาได้เป๊ะพอดีเลยแล้วบีก็ชอบหลับตาอย่างนี้เนาะหลับตาอย่างนี้คือมันจะได้ผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะจากการที่บีทำแบบเนี้ยตอนแรกมันอาจจะเลอะหน่อยช่วงหลังก็ชินไปมาถึงขั้นตอนการลงลิปนะคะบีจะใช้ของ NYX เนาะเป็นสีลิปแมทค่ะวันนี้จะใช้2สีรวมกันก็จะเป็นอีกอันนี้ก็จะเป็น H&M นะคะส่วนสีของ H&M ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น202ค่ะแล้วก็ของ NYX ก็จะเป็น MLS 29นะคะบีก็จะลงของ H&M ไปก่อนแต่จริงๆทุกคนบีลงผิดไปจริงๆบีต้องลงของ NYX ก่อนแล้วค่อยลงของ H&M ทับอีกทีนึงมันจะได้สีที่สวยมากนะคะแต่ก็เข้ากับเสื้อดีนะนิดนึงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะ Setting Spray นะคะของ MAC ฉีดเข้าไปที่หน้าเลยตัวนี้รักมากค่ะจงสวยมงลงเป๊ะ
finish look นะคะสวยใสวัยรุ่นชอบขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย